นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอโรคยาปรมาราภาติตีณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวิสาขบูชาซึ่งจัดโดยชุมนุมพุทธธรรมสิริราชเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้กุศลในส่วนที่เป็นธรรมสวรรค์ใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้ธรรมะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องของโอสถหรือยาซึ่งโอสถหรือยานี้ในทางพระพุทธศาสนาก็เป็นคำศัพท์หนึ่งทางภาษาบาลีเป็นยาที่จะรักษากายยาที่จะรักษาใจโดยเฉพาะหัวข้อธรรมะก็คือพุทธโอสถหรือพุทธมนต์รักษาโรคได้จริงหรือซึ่งในประเด็นนี้ในทางพระพุทธศาสนาจะเป็นพระสูตรหรือเป็นวินัยปิฎกหรือเป็นพระอภิธรรมปิฎกนะได้แสดงเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ว่าคนเราเกิดมาบางคนก็ร่างกายแข็งแรงบางคนก็เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากสาเหตุอะไรและจะช่วยปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างไรโดยเฉพาะในพระสูตรนะจะเน้นถึงพระสูตรซึ่งพระสูตรนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในจุลกรรมวิพังคสูตรจุลกรรมนะก็คือกรรมเล็กๆน้อยๆวิพังคะก็คือจำแนกเกี่ยวกับเรื่องคนเราเกิดมาแล้วทำไมจึงแตกต่างกันบางคนเกิดมามีร่างกายแข็งแรงบางคนเกิดมาป่วยเป็นโรคบางคนเกิดมาในตระกูลดีมีฐานะบางคนเกิดมายากจนบางคนเกิดมามีอำนาจวาสนาบางคนเกิดมาไม่มีอำนาจวาสนาบางคนเกิดมามีปัญญาดีบางคนเกิดมาไม่มีปัญญาซึ่งในพระสูตรนี้คือจุลกรรมวิพังคสูตรได้แสดงถึงเหตุที่ทำให้คนเราเกิดมาเนี่ยเจ็บป่วยหรือป่วยเป็นโรคต่างๆและคนเราเกิดมามีร่างกายแข็งแรงซึ่งในพระสูตรนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ว่ากุลบุตรใดก็ตามที่เกิดมาแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์แต่มีปกติชอบเบียดเบียนสัตว์ชอบทรมานสัตว์นะเช่นเอาปลามาขังแล้วก็เอาปลานั้นไปกัดกันหรือจับนกจับอะไรต่างๆมาขังถึงเวลาก็เอานกนั้นไปเล่นกีฬาไปเล่นเกมเป็นเกมทรมานสัตว์เพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นที่เกิดมาแล้วนะผลของกรรมก็คือปาณาติบาตเนี่ยไม่ได้ทำสัตว์ไม่ได้ฆ่าแต่เอาสัตว์มาทรมานทำให้ท่านเหล่านั้นเกิดมาแล้วป่วยเป็นโรคสุขภาพไม่ดีมีตัวอย่างมากมายในสมัยพุทธกาลโดยเฉพาะพระภิกษุรูปหนึ่งท่านชื่อว่าปูติคัตตะเถระพระเถระที่มีร่างกายเปื่อยเน่าคือตอนยังเป็นคารวาสเนี่ยร่างกายยังแข็งแรงมีสุขภาพดีพอบวชเป็นพระได้ไม่นานโรคกระดูกพรุนก็คือกระดูกในร่างกายของท่านเนี่ยหักทุกสัดส่วนแล้วก็เปื่อยเน่ารักษาไม่หายจนพระในวัดไม่อยากเข้าใกล้นะก็คือเป็นโรคพอจับยกขึ้นหน่อยกระดูกหักพอจับยกขึ้นหน่อยกระดูกหักไปทั้งตัวนะปัจจุบันนี้ก็อาจจะบอกว่ามีสาเหตุมาจากอย่างโน้นอย่างนี้แต่ในขณะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้เห็นเหตุการณ์ในอดีตโรคกระดูกพรุนหรือกระดูกหักในลักษณะอย่างนี้ในอดีตเนี่ยท่านเคยเป็นนายพรานไปจับกบได้มาแล้วกบมันเหลือเยอะนะขายก็ขายไม่ทันทำยังไงหักขากบไว้นะหักขากบหักเสร็จแล้วกบมันไปไหนไม่ได้ขาหักมันก็อยู่ในหน้าที่เก็บขังและนกก็เช่นเดียวกันไปดักนกเอาไว้เยอะเสร็จแล้วนกเหล่านี้เนี่ยจะไม่บินหนีทำยังไงที่เก็บขังก็ไม่มีกรงใส่นกก็ไม่มีจับหักปีกนกหักแข้งหักขานกก็ยังไม่ตาย
ถึงเวลาจะมีคนซื้อก็เอานั้นแหละฆ่าเสร็จแล้วก็ไปจำหน่ายเพราะฉะนั้นชาติที่ท่านจะได้บรรลุธรรมเนี่ยกุศลากุศลก็ทำมาอกุศลาอกุศลก็ทำมาบุญทำไหมทำจากการฆ่านกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยก็เอาเงินส่วนหนึ่งมาทำบุญนะมาทำบุญมาทำกุศลก็ทำเหมือนกันแต่บาปก็คืออาชีพนะฮะเป็นนายพรานก็คือกบที่หามาได้ก็หักแข้งหักขานกที่จับมาได้ก็หักปีกนะฮะและในที่สุดก็อาศัยนั่นแหละเลี้ยงชีวิตแล้วก็ทำบุญทำทานไปด้วยรักษาศีลไปด้วยแต่ศีลก็รักษาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ยังรักษาพอชาติสุดท้ายเกิดเป็นคนกับเขาได้บวชในพุทธศาสนาตอนบวชร่างกายยังแข็งแรงเป็นพระหนุ่มที่มีร่างกายแข็งแรงพอบวชมาไม่นานโรคกระดูกพรุนหักไปทั้งตัวแล้วก็เปื่อยเน่าหมอก็รักษาไม่หายพระในวัดก็ไม่อยากเข้าใกล้พอไปจับท่านยกหน่อยกระดูกหักอีกแล้วไปจับท่านยกหน่อยกระดูกหักนะจนพระทั้งวัดเนี่ยไม่อยากเข้าใกล้จะทำยังไงดีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยพิจารณาดูกรรมอันใดหนอในอดีตพอรู้กรรมในอดีตแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมและพระองค์วันนั้นไปพยาบาลเองพอพุทธองค์ไปต้มน้ำร้อนไปเอาผ้าทำความสะอาดแผลเน่าเปื่อยผุพองต่างๆพระภิกษุสงฆ์สามเณรน้อยเห็นรีบเข้ากันมาขอพระองค์อย่าได้ทำเลยข้าพระองค์จะทำเองคือพุทธองค์ลงมือทำแล้วเนี่ยพระภิกษุทางวัดก็อยู่ไม่ได้มาแย่งพระองค์ทำนะและในสุดภิกษุก็ช่วยกันเอาน้ำร้อนมาน้ำอุ่นมาประคบมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ท่านให้นั่งในอิริยาบถที่สบายสบายหลังจากนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เทศเรื่องบุพกรรมของท่านให้ฟังท่านหลังจากที่ได้รับการดูแลรักษาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีใจมากขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยังมีเมตตามารักษามาล้างแผลให้นะจนภิกษุเนี่ยทนไม่ไหวต้องมานะดูแลรักษาเพราะฉะนั้นด้วยความดีใจที่พระองค์ไม่ทิ้งพระองค์เป็นห่วงและพระองค์ก็ได้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าเธอออกจากเรือนแล้วมาบวชไม่มีพ่อไม่มีแม่เพราะฉะนั้นภิกษุสามเณรทุกรูปที่บวชเข้ามาในศาสนาที่อยู่ในวัดในอารามเดียวกันเนี่ยถ้าองค์ใดองค์หนึ่งเจ็บป่วยพระภิกษุทุกรูปจะอยู่นิ่งไม่ได้ต้องดูแลรักษาแทนพ่อแทนแม่คือเพื่อนนั่นแหละนะก็คือทำหน้าที่พ่อหน้าที่แม่ดูแลรักษากันพระองค์ให้อวาทอย่างนี้เสร็จแล้วก็แสดงธรรมะแสดงถึงบุพกรรมแล้วก็แสดงว่าคนเราไม่ชอบฆ่าสัตว์แต่ชอบทรมานสัตว์นะผลสุดท้ายก็เกิดมาเป็นบุคคลแล้วก็เป็นโรคกระดูกพรุนนะเปื่อยเน่าอย่างพระปูติคัตตะปูติแปลว่าบูดเน่าคัตตะก็คือร่างกายพระเถระที่มีร่างกายเน่าทั้งตัวก็คือกระดูกมันหักแล้วกระดูกมาทิ่มเอาเนื้อนะจนทะลุพองเปื่อยไปแต่ในที่สุดพอท่านร่างกายของท่านสบายและก็ฟังเทศฟังธรรมจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดท่านก็ได้บรรลุวันนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ประเด็นนี้พระองค์ก็ชี้ให้เห็นคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยบางคนเจ็บป่วยบางคนร่างกายแข็งแรงเป็นเพราะอะไรในพระสูตรนี้ก็พูดถึงบุพกรรมเก่าในอดีตนะแต่บุพกรรมเก่าในอดีตนั้นจบแค่นั้นหรือนะแต่มีทางแก้ไขได้ไหมก็มีทางแก้ไขได้ในเหตุการณ์ปัจจุบันเช่นบางคนเป็นโรคแล้วในอดีตว่าเคยทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้มาก็มีวิธีการแก้กรรมคำว่าแก้กรรมเนี่ยกรรมเก่าที่ทำไว้แล้วจะไปแก้ยังไงก็เอากุศลกรรมมาแก้เช่นมันเป็นเศษกรรมนะกรรมมันก็อกุศลกรรมส่งผลใกล้จะหมดแล้วแก้โดยการให้ทำกุศลกรรมเช่นน้องสาวของพุทธองค์คือฟ้าหญิงโลหินีก็ป่วยเป็นโรคเหมือนกันเป็นโรคผิวหนังรักษาไม่หายพระองค์ก็ตรวจดูในอดีตทำกรรมอะไรไว้อ๋อเป็นภรรยาหลวงเสร็จแล้วเนี่ยสามีได้ภรรยาน้อยคนหนึ่งนะสามีก็ไปหลงไหลในภรรยาน้อยเกิดอิจฉาทำยังไงดีไปเอาหมามุ้ยที่มันคันๆนี่แหละมาโปรยลงในที่นอนของภรรยาน้อยเสร็จพอภรรยาน้อยนอนลงไปคันทั้งตัวเกาจนเป็นแผลเวอะหวะด้วยบาปกรรมนั้นส่งผลให้นางต้องลงนรกหลังจากชาตินั้นและชาติสุดท้ายคือบุญกุศลก็ทำมาจนได้เกิดเป็นฟ้าหญิงนี่แหละเศษกรรมที่ตกมาถึงชาติสุดท้ายเป็นคนที่มีผิวพรรณสวยงามแต่เป็นโรคผิวหนังและหมอหลวงเก่งขนาดไหนไม่รักษาให้หายได้ไม่สามารถรักษาได้พระองค์ตรวจดูกรรมในอดีตอ๋อกรรมนี้เป็นเพียงเศษกรรมมีทางแก้ไหมมี
ทำยังไงแก้กรรมส่วนตรงนี้ไปล้างห้องน้ำที่พระสงฆ์ใช้ไปล้างห้องครัวที่พระสงฆ์ใช้นะเป็นถึงฟ้าหญิงไปล้างห้องน้ำปกติอยู่ที่วังก็ไม่ต้องล้างอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นถึงฟ้าหญิงจะไปล้างห้องน้ำทำยังไงพระองค์ก็บอกไปแบบสามัญชนใส่เสื้อผ้าแบบคนธรรมดาไปที่วัดเลยไปถึงก็ขอล้างห้องน้ำที่พระสงฆ์ใช้นั่นแหละหรือจะเป็นห้องน้ำสาธารณะก็ได้นะแต่ตอนนั้นพระองค์ต้องการให้หายเร็วก็ไปล้างห้องน้ำที่พระสงฆ์ใช้พอล้างเสร็จจะออกจากห้องน้ำผิวที่เป็นโรคผิวหนังรักษาไม่หายได้หายทันทีหลังจากล้างห้องน้ำเสร็จผิวพรรณผุดผ่องแล้วก็รีบกลับมาเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอกุศลกรรมเก่าในอดีตที่ทำให้เกิดเป็นโรคเนี่ยก็ทำกุศลกรรมใหม่ในอดีตก็สามารถที่จะหายได้แล้วและอีกอย่างหนึ่งคำภาษาบาลีกับคำทางการแพทย์คือคำว่าอนามัยอนามัยเนี่ยเราแปลว่านะความสะอาดหรือความไม่มีโรคภาษาบาลีอนามยะอามยะแปลว่าโรคอนามยะแปลว่าไม่มีโรคอนามัยแปลว่าไม่มีโรคแล้วโรคก็จะแบ่งเป็น2ประเภทโรคทางกายและโรคทางใจโรคทางกายนี่ก็เกิดขึ้นจากสาเหตุในอดีตและสาเหตุปัจจุบันสาเหตุในอดีตก็คือการเอาสัตว์มาทรมานการไปเบียดเบียนผู้อื่นคือไม่ได้ฆ่าหรอกแต่ชอบทรมานนะเช่นเห็นเขาเอาปลามากัดกันชอบไปดูเกมทรมานนะเห็นคนเขาชกตีต่อยกันอ้าวชอบไปดูเกมทรมานนะเห็นวัวนะเอาวัวไปเรียกว่าไปเล่นเกมทรมานวัวอ้าวก็ชอบเห็นอะไรเกมอะไรที่มันทรมานเนี่ยชอบเล่นชอบดูชอบทำพอตอนชาติสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นป่วยเป็นโรครักษาไม่หายโรคที่เกิดจากกรรมนะเพราะฉะนั้นโรคเหล่านี้เนี่ยจะทำยังไงแก้กรรมเราก็มีวิธีการเช่นปล่อยนกปล่อยปลาแต่ปล่อยนกปล่อยปลาปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่นกที่จะตายจริงๆไม่ใช่ปลาที่จะตายจริงๆกลับเป็นนกที่เขาซื้อมาเพื่อปล่อยไอ้คนที่เอานกมาให้เขาปล่อยก็รับกรรมต่ออีกนะก็คือเอายาเสพติดมาให้นกกินปล่อยไปเท่าไหร่มันก็บินมาที่เดิมปล่อยไปเท่าไหร่ก็บินมาที่เดิมหรือปลาก็เช่นเดียวกันปลาที่อยู่บริเวณนั้นน่ะปล่อยลงก็ไปตักคืนมาใหม่ปล่อยอีกเพราะฉะนั้นการปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยต้องไปหาปลาในตลาดสดที่เขาเตรียมจะฆ่าจริงๆซื้อชีวิตไปปล่อยหรือนกที่นะเตรียมจะฆ่าจริงๆไปปล่อยอันนี้ก็คือการปล่อยนกปล่อยปลาประเด็นตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการที่ทรมานสัตว์เนี่ยทำให้ป่วยเป็นโรคเป็นเหตุในอดีตแต่เหตุปัจจุบันล่ะเหตุปัจจุบันนั้นคือการไม่ดำรงชีวิตด้วยปัญญาการดำรงชีวิตด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเช่นจะใช้จ่ายจะใช้เสื้อผ้าถ้าเป็นของพระสงฆ์ก็ใช้จีวรถ้าเป็นญาติโยมก็ใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าเสื้อผ้านี้ใช้จ่ายเพื่อใช้สอยเพื่ออะไรเอาเสื้อผ้ามาใส่เนี่ยใส่เพื่ออะไรหลายคนก็บอกต้องสวยต้องงามสวยงามเนี่ยปกติตอนพระท่านจะใส่จีวรท่านก็พิจารณาว่าปฏิสังฆาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคายจึงใช้สอยจีวรนี้ยาวะเทวสิตสะปฏิฆาตายะเพียงเพื่อป้องกันความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายะเพื่อป้องกันความร้อนดังสะมกสะวาตาตปะสิริงสปะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะเพื่อป้องกันเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสอันเกิดจากสัตว์เลื้อยคลานต่างๆก็คือจุดประสงค์ตอนสุดท้ายใส่เสื้อผ้าเพื่ออะไรหิรินะบินดาโกตนะปฏิเชตนะทั้งเพื่อกำจัดความเพื่อปกปิดอวัยวะอันจะก่อให้เกิดความละอายก็คือถ้าไม่ใส่เสื้อผ้ามันก็อายอยู่ไม่ได้เพราะใส่เสื้อผ้ามันก็ปกปิดป้องกันไม่ให้เกิดความละอายจุดประสงค์ของการใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ถ้าเรารู้จุดประสงค์และทำตามจุดประสงค์โรคก็ไม่เกิดกิเลสก็ไม่เกิดเอาใส่เสื้อผ้าเกิดโรคเกิดกิเลสมีหรือเสื้อผ้าบางอย่างนะคือบางอย่างปัจจุบันเนี่ยจุดประสงค์ของเสื้อผ้าก็เพียงเพื่อปกปิดนะก็ป้องกันความเย็นความร้อนเพื่อกันเหลือบยุงลมแดดแต่ปัจจุบันเสื้อผ้ามีจำนวนมากมายใส่สารเคมีเข้าไปใส่เสื้อชนิดแล้วยุงไม่กัดหรือใส่เสื้อชนิดนี้แล้วเย็นสบายนะใส่เสื้อชนิดแล้วมีอะไรหลายๆอย่างก็คือทำด้วยอำนาจของความโลภต้องการใส่นะเพื่อให้เกิดความสวยงามอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงสุขภาพถ้าใส่เสื้อผ้าโดยไม่คำนึงถึงสุขภาพเนี่ย
นะยังไงจะให้มันสวยก็ใส่เข้าไปแต่สุขภาพไม่ดีไม่สนเช่นใส่เสื้อผ้าที่รัดเกินไปนะฮะบางคนก็บอกโอ้คนนี้ต้องใส่ยากจนเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆก็ไม่สามารถซื้อใส่ได้นะใส่นิดเดียวรัดซะจนหายใจไม่ออกนะเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้เนี่ยก็ใส่ด้วยอะไรด้วยอำนาจของโลภะแต่ถ้าไม่มีความโลภหรือตัณหาน้อยลงโดยการพิจารณาว่าเราจะใส่ไปทำไมถ้ารู้สาเหตุเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่ตัวละ100-200มันก็พอแต่ถ้าไม่รู้จุดประสงค์ของการใส่เสื้อผ้าตัวหนึ่งหมื่นหนึ่ง30,000นะเคยไปเห็นโยมในชุดเท่าไหร่ท่านทั้งชุด30,000อาตมาตกใจนะ30,000นะจีวรอาตมาจีวรพระได้เป็น20-30ผืนจีวรพระนะชุดหนึ่งของพระทั้งจีวรทั้งสบงอะไรครบทุกอย่างเนี่ย480 บาทจีวรผืนใหญ่ด้วยแล้วก็ใส่ได้ทุกงานของโยมใส่งานเนี่ย30,000พอจะไปงานใหม่เปลี่ยนอีกแล้วเพิ่มอีก10,000ไปงานใหม่เปลี่ยนอีกแล้วเพิ่มอีก10,000และการใช้จ่ายอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นทำลายทรัพยากรมากขึ้นโลกร้อนขึ้นก่อให้เกิดมลพิษมากขึ้นเช่นเอาสารเคมีต่างๆมาย้อมผ้าก็ทำให้เกิดโรคต่างๆที่ตามมาเพราะฉะนั้นการพิจารณาโดยแยบคายแล้วก็ใช้สอยในส่วนที่เป็นปัจจัย4ส่วนของผ้าถ้าใช้ด้วยปัญญาโรคในปัจจุบันก็ไม่เกิดนะในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะถ้าใครเคยอ่านหนังสือพิมพ์ในอดีตสมัยก่อนมีคอมมิวนิสต์ก็บอกว่าเวียดนามเนี่ยเอาสารเคมีอะไรไม่ทราบมาใส่ในเสื้อผ้าผู้ชายใส่ไปแล้วจะหดนะในยุคนั้นเนี่ยฮือฮากันอยู่พักหนึ่งผู้ชายไม่ค่อยกล้าซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆเพราะอะไรถ้าใส่ไปแล้วมันจะหดนะออกหนังสือพิมพ์ดังโด่งดังอยู่ไม่กล้าใส่เสื้อผ้าใหม่ใช้แต่ของเก่านะฮะเพราะกลัวหดอันนั้นก็นะเรียกว่าโรคที่มากับเสื้อผ้ามันก็มีเพราะนั้นก็มีมากมายหลายชนิดเหตุที่ทำให้เกิดโรคในปัจจุบันซึ่งตรงนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้ใช้ปัญญาใช้สติในการดำรงชีวิตโรคปัจจุบันก็จะไม่เกิดนะหรือสาเหตุอื่นๆในการโรคที่เกิดเพราะอาหารโรคที่จะเกิดเพราะอาหารพระองค์ก็ให้พิจารณาว่าปฏิสังขาโยนิโสปินตปาตังปฏิเสวามิข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคายนะจึงทานอาหารนี้หรือจึงฉันบิณฑบาตนี้นะจะไม่ฉันเพื่อขนองกายเล่นจะไม่ฉันเพื่อมัวเมาจะไม่ฉันเพื่อประดับจะไม่ฉันเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อความดำรงอยู่แห่งกายนี้เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อบรรเทาเวทนาเก่าจากไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์คือเอาเรี่ยวแรงไปปฏิบัติธรรมหรือถ้าเป็นชาวบ้านเอาเรี่ยวแรงไปใช้สอยให้เป็นประโยชน์ไปทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นถ้าเป็นพระก็คือเอาเรี่ยวแรงไปปฏิบัติธรรมเมื่อพิจารณาอย่างนี้อาหารใดที่เป็นประโยชน์ก็ทานอาหารนั้นอาหารใดถึงจะอร่อยอร่วยสีสันสดสวยแต่ทำให้เกิดโรคก็จักไม่ทานอาหารนั้นเมื่อไม่ทานแล้วอะไรเกิดขึ้นโรคที่จะมากับอาหารในปัจจุบันโดยเฉพาะโรคมะเร็งก็ไม่เกิดโรคกระเพาะก็ไม่เกิดสารพัดโรคที่มากับอาหารนี่จะไม่เกิดเพราะอะไร1ถ้าเอาบทปฏิสังขาโยไปสวดโรคที่มากับอาหารจะไม่มีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยถามเอ้าแล้วพระที่เป็นโรคปัจจุบันล่ะนะบางทีก็น่าคิดนะปฏิสังขาโยเนี่ยตอนก่อนจะฉันพระโดยมากไม่ได้พิจารณามีวัดป่ากับวัดที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะปฏิสังขาโยถ้าวัดทั่วไปพอโยมประเคนเสร็จก็ฉันเลยนะพอฉันเลยก็ขาดการพิจารณาพอขาดการพิจารณาเกิดอะไรขึ้นพอถูกใจก็เอาเต็มที่นะเรียกว่าไม่มีเบรกแต่ถ้าพิจารณาปฏิสังขาโยก็จะรู้อ๋อร่างกายของเราต้องการเท่าไหร่อาหารอะไรที่ไม่ถูกกับร่างกายของเราอาหารอะไรที่ก่อให้เกิดโทษเราฉันไปเพื่ออะไรพอปฏิสังขาโยควบคุมได้โรคไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้ญาติโยมก็เช่นเดียวกันถ้าไม่อยากเกิดโรคเพราะอาหารในปัจจุบันเอาปฏิสังขาโยของพระไปใช้แล้วจะเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนจากปินดาปาตังเป็นอาหารังปฏิสังขาโยนิโสอาหารังปฏิเสวามิข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคายจึงทานอาหารนี้ไม่ต้องบิณฑบาตแล้วอาหารเฉยๆพิจารณาแล้วโดยแยบคายจึงทานอาหารนี้ทานไปเพื่ออะไรนะไม่ทานเพื่อประดับไม่ทานเพื่อตกแต่งทานเพื่อประดับเนี่ยปัจจุบันเยอะก็คืออ้าวโยมทำไมทานน้อยจังท
ทานมากเดี๋ยวจะอ้วนเสียหุ่นท่านทานมากเดี๋ยวอ้วนเสียหุ่นแต่ไม่ดูแลสุขภาพเลยจริงๆอ่ะร่างกายของเรามีความจำเป็นเท่าใดถ้าอยากหุ่นดีเนี่ยให้รักษาศีลข้อที่4หุ่นจะดีตามธรรมชาตินะแต่ถ้าทานน้อยเกินโดยที่ร่างกายมันก็จำเป็นสัก1จานครึ่งหรือ1จานแต่ไม่กล้าทานต้องการรักษาหุ่นรักษาไปรักษามากลายเป็นตะเกียบไปแล้วนะลมพัดก็จะล้มนะมองดูข้างนอกก็หุ่นดีแต่สุขภาพเนี่ยไม่ไหวนะเพราะอะไรทานน้อยเกินไปเพียงเพื่อต้องการรักษาหุ่นเพราะฉะนั้นถ้าปฏิสังขาโยแล้วเนี่ยร่างกายเรามีความจำเป็นเท่าใดอาหารชนิดใดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอาหารอะไรที่เป็นโทษต่อร่างกายจะเลือกแล้วก็พิจารณาโดยใช้สติใช้สัมปชัญญะนะไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่งฉันเพื่อตกแต่งคือยังไงบางคนมันผอมไปหน่อยเอาเพิ่มอาหารอีกนิดนึงจะได้มีน้ำมีเนื้อนะอันนี้เรียกว่าฉันเพื่อตกแต่งนะฉันเพื่อขนองกายเล่นเออถ้าไม่ทานเนี่ยถ้าไม่ทานทานเพื่อทำยังไงไม่มีเรี่ยวแรงนะไปออกไปเล่นกำลังไปเล่นกล้ามเล่นอะไรเนี่ยต้องทานเยอะๆจึงจะมีกำลังเรียกว่าฉันเพื่อขนองทานเพื่อขนองกายเล่นไม่ทานเพื่อมัวเมาไม่ทานเพื่อมัวเมาก็คือนะจริงๆแล้วเนี่ยทานไปเพื่ออะไรไม่รู้นะอยากกินก็กินไปง่ายกินทั้งวันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามีการพิจารณาเราก็จะรู้ว่าร่างกายของเรามีความจำเป็นเท่าไหร่นะไม่ทานเพื่อขนองกายเล่นไม่ทานเพื่อดับไม่ทานแต่ทานเพียงเพื่อความดำรงอยู่แห่งกายนี้ร่างกายของเราเนี่ยต้องการสารอาหารเท่าไหร่แต่ละวันนะทานให้มันครบตามจำนวนนั้นก็พอและตอนสุดท้ายเพียงเพื่อเอาร่างกายไปประพฤติไปปฏิบัติธรรมหรือเอาไปบำเพ็ญประโยชน์ถ้าใช้บทปฏิสังขาโยแบบของพระญาติโยมก็ไม่ต้องไปไดเอทไม่ต้องไปลดอาหารนะไม่ต้องกลัวโรคมะเร็งที่จะมากับอาหารไม่ต้องกลัวสารเคมีตกค้างสารเคมีตกค้างที่ตกค้างในอาหารเนี่ยถ้าใครพิจารณาปฏิสังขาโยแล้วสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในอาหารจะไม่เป็นอันตรายมีตัวอย่างไหมมีในสมัยพุทธกาลพระมหากัสสปะเถระท่านออกบิณฑบาตในย่านคนจนและมีคนจนมากแล้วก็ป่วยเป็นโรคเรื้อนมือเนี่ยกัดเกือบจะหลุดแล้ววันหนึ่งคนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อนเนี่ยใส่บาตรท่านพอใส่เสร็จข้าวหนึ่งทัพพีแถมนิ้วไปให้อีกหนึ่งนิ้วโรคเรื้อนป่วยเรียกว่ากัดนิ้วมือกำลังจะขาดเนี่ยใส่บาตรลงไปนิ้วหลุดลงไปในบาตรของพระมหากัสสปะเถระพร้อมกับของแถมคือน้ำเหลืองนิ้วที่หลุดลงมาด้วยน้ำเหลืองด้วยถ้ามองแบบแพทย์โอ้นิ้วก็เป็นโรคเรื้อนไอ้น้ำเหลืองก็เป็นโรคเนี่ยถ้าทานเข้าไปเนี่ยเสร็จแน่นอนยังไงหนีไม่พ้นขนาดหวัดนกอยู่ไกลๆยังเอาไม่อยู่อันนี้เนี่ยนิ้วที่เป็นโรคแล้วก็ขาดหลุดลงในอาหารบิณฑบาตถ้าปัจจุบันก็เทบาตรทิ้งล้างบิณฑบาตใหม่นะแต่ของท่านไม่เอาทำยังไงปฏิสังขาโยนิโสบิณฑบาตังหยิบเอานิ้วที่หลุดลงในบาตรออกแล้วก็เอาข้าวบริเวณที่เปื้อนน้ำเหลืองออกเสร็จแล้วก็ปฏิสังขาโยนิโสบิณฑบาตังปฏิเสวามิท่านมหากัสสปะเถระท่านรวยมากๆมีเงินทองหลายร้อยล้านออกบวชสละทั้งหมดเป็นคนรวยมหาเศรษฐีแต่ตอนนี้ข้าวเปล่าๆแถมด้วยนิ้วมือของมนุษย์แล้วก็น้ำเหลืองเอานิ้วมือออกเอาข้าวที่เปื้อนน้ำเหลืองออกแล้วก็ฉันข้าวไปถามว่าติดโรคไหมไม่ติดเพราะอะไรปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิพิจารณาอยู่เนืองๆบทนี้ก็ทำให้โรคที่จะมากับอาหารทำให้รอดพ้นนะอันนี้คือต้องทำประจำนะคือต้องปฏิสังขาโยประจำไม่ใช่ว่านึกจะกลัวแล้วก็ปฏิสังขาโยถ้าไม่นึกกลัวแล้วไม่ปฏิสังขาโยก็ไม่ได้คือบทต่างๆเนี่ยต้องใช้เป็นประจำก็คือต้องสวดจนขึ้นใจสวดขึ้นใจปฏิสังขาโยในโซบินาปาตังปฏิเสวามิเนวะวายะเป็นต้นไปจนถึงจบเนี่ยสวดเป็นประจำแล้วก็มีพลังก็คือ1สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยจะไม่เข้าไปเหมือนนกกระเวกนกกระเรียนนกกระเรียนเนี่ยเราจะทดลองเอาน้ำนมครึ่งแก้วเอาสุราครึ่งแก้วผสมกัน
แล้วก็ให้นกกระเรียนเนี่ยดื่มน้ำนมเท่านั้นที่จะเข้าไปสุราเนี่ยจะไม่เข้าหรือพระอรหันต์อยากทดลองว่าองค์ไหนเป็นพระอรหันต์เหล้าครึ่งหนึ่งน้ำนมครึ่งหนึ่งไปถวายเลยถ้าหมดทั้งแก้วก็หันซ้ายหันขวาแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์จริงๆน้ำนมเท่านั้นที่เข้าไปสุราจะไม่เข้าไปอันนี้ก็คือด้วยอะไรก็คือถ้าเป็นพระอรหันต์จริงๆเนี่ยเหล้าจะไม่เข้านกกระเรียนสุราไม่เข้าไปเพราะธรรมชาติส่วนพระอรหันต์ด้วยบุญญานุภาพผู้ที่มีคุณธรรมสูงจะจับกรอกลงไปในปากเหล้าก็ไม่เข้าปากอันนี้ก็คือคุณธรรมที่มีอยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่พิจารณาปฏิสังขาโยอยู่เนืองๆ เนี่ยถึงอาหารจะมีสารพิษตกค้างแต่ถ้าเราพิจารณาปฏิสังขาโยเนืองๆอันตรายจากตรงนี้ถ้ามีพลังเต็มทีก็จะไม่เกิดอันนี้ก็ลองทดลองดูนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปในต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยอาหารจะเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษเอ๊ะอาหารนี่ทานได้หรือไม่ได้เป็นพิษหรือไม่เป็นพิษถ้าสงสัยเอาเลยปฏิสังขาโยนิโสอาหารังปฏิเสวามิบทนี้ก็ใช้ได้1พิจารณาว่าทานหรือฉันไปเพื่ออะไร2ก็จะได้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เข้าสู่ร่างกายแล้วก็3สิ่งที่เป็นพิษจะไม่ติดมาด้วยบุญกุศลที่สวดตรงนี้ในขณะที่สวดจิตเป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลแล้วในขณะนั้นสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เข้านะแต่กุศลนี่จะมั่นคงขนาดไหนก็ต้องสวดอยู่บ่อยๆนะต้องมีความเชื่อต้องสวดถูกต้องเข้าใจความหมายนะอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งที่นะในเรื่องของโรคที่มากับสิ่งตรงนี้แต่สำคัญที่สุดพุทธองค์ให้คอนโทรลความอยากความอยากคือความโลภนี่เป็นเหตุให้เกิดโรคถ้าวันไหนคอนโทรลความอยากอยู่เห็นอาหารโอ้อันนี้สวยจริงๆน่ารับประทานสวยจริงๆน่ารับประทานแต่ถามว่าร่างกายของเรามีความจำเป็นไหมทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายไหมถ้าใช้ปัญญาปุ๊บหยุดได้ทันทีอ๋ออันนี้ทานเข้าไปแล้วไม่ถูกกับโรคของเรามันก็หอมมันก็น่ารับประทานแต่จะทำให้เราเกิดทุกข์เกิดภัยหยุดได้ทันทีเพราะนั้นการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยจะระงับความโลภอาหารเมื่อระงับความโลภอาหารได้แล้วโรคที่จะมากับอาหารก็ไม่เกิดอันนี้ก็คือและอีกอย่างหนึ่งพระองค์ก็มีบทอย่างอีกบทหนึ่งเตือนโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารว่าร่างกายของเรามีความจำเป็นเท่าไหร่นะร่างกายของเรามีความจำเป็นเท่านี้ทานเพื่อมีชีวิตอยู่แต่ไม่ใช่อยู่เพื่อทานอาหารถ้าใช้ปัญญาในการพิจารณาอย่างนี้จะไม่อ้วนเกินจะไม่ผอมเกินและอีกอย่างหนึ่งคนที่มีกุศลมากๆธาตุไฟจะดีถ้าธาตุไฟดีเนี่ยอะไรที่อยู่ในร่างกายจะช่วยให้ย่อยสลายได้หมดเราจะสังเกตเห็นพระมหากัสสปะเถระท่านทำไมฉันอาหารที่มีเชื้อโรคอยู่แต่ท่านไม่ติดโรคท่านมีบุญญาธิการคือมีธาตุไฟเป็นเลิศท่านสามารถฉันอาหารมนุษย์ได้ด้วยฉันอาหารทิพย์ได้ด้วยฉันอาหารที่มีเชื้อโรคติดอยู่ได้ด้วยเพราะปาจกะเตโชคือธาตุไฟของท่านเนี่ยสามารถเผาผลาญทุกอย่างที่ทานเข้าไปให้ย่อยสลายได้ทั้งหมดธาตุไฟของท่านแรงมากเมื่อแรงแล้วอาหารทิพย์ก็ย่อยได้ปกติมนุษย์ทานอาหารมนุษย์เนี่ยย่อยได้แต่วันไหนมนุษย์เผลอไปทานอาหารทิพย์แล้วก็บุญไม่ถึงท้องอืดตายยกตัวอย่างแต่ตัวไหนในมหาปรินิพพานสูตรในมหาปรินิพพานสูตรตอนที่นายจุนทะนำเอาเนื้อสุกรอ่อนๆเนี่ยไปถวายพุทธเจ้าแต่ในเนื้อสุกรอ่อนที่นายจุนทะไปถวายพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่นายจุนทะกำลังทำอาหารอยู่เทวดาได้เอาทิพโอชะแต่ไม่ใช่เอาทิพรสของไทยไปใส่นะแต่ทิพรสของไทยเนี่ยใครก็ทานได้เทวดาได้เอาทิพโอชะจริงๆเนี่ยใส่ลงไปเอ้าเทวดาไปทำอะไรเทวดาก็อยากได้บุญด้วยแต่ในตรงนี้เนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในตำราชาวบ้านไม่ค่อยได้อ่านก็เลยไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าฉันเนื้อหมูแล้วนี่ปรินิพานต้องใส่เนื้อหมูเป็นพิษบางคนบอกไม่ใช่เนื้อหมูหรอกนะพุทธองค์ไม่ฉันเนื้อนะก็เอาไปอีกหลายประเด็น
แต่จริงๆแล้วเป็นเนื้อหมูจริงๆอ้าวแล้วทำไมพระองค์ฉันที่เหลือเนี่ยพระองค์ให้นำไปฝังเพราะพระองค์ตรวจดูแล้ววันนั้นไม่มีภิกษุสักรูปเดียวที่จะมีบุญญาธิการฉันอาหารทิพย์กับอาหารมนุษย์พร้อมกันไม่มีเลยใครที่ฉันได้พระมหากัสสปเถระพระมหากัสสปเถระเป็นผู้มีบุญญาธิการมากเตโชธาตุเนี่ยจะดีมากๆอาหารทุกชนิดที่เข้าไปย่อยสลายทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระองค์ตรวจดูพระอรหันต์ตั้ง500รูปที่นั่งล้อมพระองค์ก่อนพระองค์จะฉันแล้วก็ปรินิพพานเนี่ยพระที่มีบุญญาธิการอย่างพระมหากัสสปะวันนั้นไม่มีเมื่อไม่มีทำยังไงพระองค์ฉันเนื้อสุกรอ่อนนุ่มรสชาติดีแล้วก็พระองค์รู้ว่าเหลือแล้วไม่มีใครฉันได้พระองค์บอกนายจุนทะโยมเอาเนื้ออาหารเนื้อหมูเนี่ยที่สำหรับถวายตถาคตเนี่ยที่เหลือทั้งหมดเอาไปฝังทิ้งถามทำไมฝังทิ้งฉันเสร็จพระองค์ก็เลยเรียกนายจุนทะมาเทศให้ฟังโยมอย่าไปเสียใจนะว่าอาหารที่โยมถวายแล้วเนี่ยวันนี้ตถาคตฉันอาหารของเธอแล้วจะปรินิพพานโยมอย่าเสียใจนะต้องทำใจโยมถวายพระทหารเนื้อสุกรวันนี้เนื้อสุกรไม่ได้เป็นพิษแต่ตถาคตปรงอายุสังขารมาแล้ว3เดือนวันมื้อนี้จะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายนะเรียกพระอานนท์มาเรียกนายจุนทะมาเพื่อปรับความเข้าใจเอาพระอานนท์เป็นพยานแล้วนายจุนทะก็ฟังนายจุนทะวันนั้นสำเร็จโสดาบันแล้วนะมีศรัทธามากเพราะฉะนั้นพอนายจุนทะเข้าใจอ๋อเนื้อสุกรที่เขาถวายเนี่ยมีเทวดาแอบเอาอาหารทิพย์มาใส่เพื่ออยากได้บุญด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นายจุนทะเข้าใจและพระองค์ก็ชี้ให้เห็นอาหารมื้อแรกที่พระองค์ฉันของนางสุชาดาแล้วก็ได้ตรัสรู้วันนั้นอาหารมื้อสุดท้ายของนายจุนทะที่พระองค์ฉันแล้วปรินิพพานอาหารสองมื้อนี้มีผลและอานิสงส์เท่ากันเพราะฉะนั้นนายจุนทะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเป็นอะไรนะบอกให้นายจุนทะสบายใจและนายจุนทะก็ได้รับข้อมูลทั้งหมดสบายใจนะแล้วก็รู้ว่าพระองค์ไม่ใช่จะปรินิพพานเพราะอาหารของตนพระองค์ปวงอายุสังขารมานานแล้วแต่มีชาวพุทธอีกจำนวนมากไม่ศึกษาพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกามาเสียใจแทนนายจุนทะว่าพุทธองค์ฉันเนื้อหมูจึงปรินิพานสงสัยเนื้อหมูเป็นพิษนะบางคนก็หนักสงสัยมีศาสนาเชนเนี่ยซึ่งติดตามพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆเอายาพิษมาแอบใส่ในอาหารอันนี้ก็คือคำวิจารณ์ของพราหมณ์ที่เป็นนักโบราณคดีนะที่อินเดียเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าโรคเกิดขึ้นเพราะอะไรปัจจุบันสาเหตุหลักของโรคเนี่ยมาจากอาหารมากที่สุดโรคเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารโรคเกิดจากกรรมเนี่ยถ้าเรากุศลกรรมไม่พอยังไงก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าโรคเกิดจากจิตล่ะจิตแพทย์ก็มีเพียงพอโรคเกิดจากอุตุมีอายุรแพทย์โรคเกิดจากอาหารก็แพทย์เหล่านี้แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยโรคจากอาหารเราป้องกันได้ด้วยปัญญาแต่ถ้าโรคเกิดจากอุตุเช่นฝนตกฝนตกนะหมอเมื่อวานเนี่ยอาจารย์สุชายก็บอกผมเป็นหวัดอ้าวเป็นหมอก็เป็นหวัดเหมือนกันนะเกิดจากอุตุหมอก็โดนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเป็นหมอแล้วจะไม่เป็นหวัดไม่เป็นไข้เป็นเหมือนกันเพราะเกิดจากอุตุแก้ได้ไหมแก้ได้ป้องกันได้ไหมป้องกันได้นะถ้าถูกละอองฝนทำยังไงก่อนที่จะเดินออกไปถูกละอองฝนก็มีเราฉีดวัคซีนให้กับตัวเราเองน้ำที่อยู่ในขันในโอ่งในอ่างเนี่ยเอามาลูบศีรษะแล้วก็เดินออกไปถูกละอองฝนแล้วจะไม่เป็นหวัดเทคนิคนี้ได้มาตอนบิณฑบาตอาตมาชอบเดินบิณฑบาตตากฝนวันไหนฝนตกหนักๆชอบบิณฑบาตสมัยก่อนเนี่ยทำอย่าไปเดี๋ยวเป็นหวัดผมมีวิธีแก้ทำยังไงก่อนจะออกไปเดินบิณฑบาตกลางฝนเนี่ยเอาน้ำมาลูบศีรษะน้ำที่อยู่ในขันในห้องน้ำเนี่ยเอามาลูบจนศีรษะได้รับความเย็นพอประมาณแล้วแล้วเดินออกไปตากฝนหนึ่งชั่วโมงกลับมาไม่เป็นหวัดแต่ถ้าไม่เอาน้ำปกติมาใส่เนี่ยเดินไปถูกเม็ดเดียวข้างนอกก็เป็นหวัดได้เพราะถ้าเห็นละอองฝนที่ตกลงมามันมาความเย็นมากถ้าเราเอาน้ำที่อยู่ในอ่างในโอ่งหรือในซิงเนี่ยเอามาเปียกมือแล้วก็ลูบๆศีรษะเดินบานไปเลยไม่เป็นหวัดเทคนิคตอนบิณฑบาตนะเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือจะทำอย่างไรป้องกันโรคที่เกิดจากกรรม
ต้องทำกุศลกรรมอย่าเบียดเบียนสัตว์เกิดจากจิตให้รักษาจิตเอาอะไรไปรักษาเอาสมาธิไปรักษาเกิดจากอุตุเราก็รู้ว่าถ้าอากาศร้อนเราก็ต้องหลบร้อนอุตุก็มีทั้งความเย็นและความร้อนคือต้องใช้ปัญญาในการปรับถ้าเกิดจากอาหารล่ะใช้ปัญญาใช้สติในการติดเบรกถ้าไม่ใช้สิ่งเหล่านี้เกิดอะไรอุ๊ยอาหารนั่นเนี่ยสวยจริงน่ารับประทานจังแต่หารู้ไหมว่าผักที่ไม่ถูกแมลงกัดกินเนี่ยผักใบสวยๆมีอะไรสารเคมีตกค้างเต็มไปหมดแต่พอเห็นผักใบนี้โอ๊ยโดนแมงกัดผักใบไม่สวยเลยแต่ว่าผักต้นนี้ไม่มีสารพิษปลอดสารพิษถ้าใช้ปัญญาเราเลือกอะไรผักที่สวยๆเนี่ยเมื่อก่อนผักสวยๆราคาแพงแต่ปัจจุบันก็คนเริ่มมีปัญญามากขึ้นผักต้นไหนที่มีแมลงกัดผักต้นนี้กับราคาแพงขึ้นผักปลอดสารพิษเพราะอะไรเพราะคนเริ่มใช้ปัญญาในการดูแลชีวิตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้เราเข้าใจอ๋อและคนจำนวนมากล่ะต้องการผักสวยๆงามๆเพราะเขาเหล่านั้นไม่เอาสติไม่เอาสัมปชัญญะไม่เอาปัญญาไปใช้เขาจึงต้องตกอยู่ในอำนาจของความโลภหรือความอยากแล้วก็จะก่อให้เกิดโรคในโอกาสต่อไปเพราะนั้นโรคที่เกิดจากกรรมนะก็ทำกุศลกรรมแก้ไม่เบียดเบียนสัตว์โรคเกิดจากจิตก็ทำสมาธิช่วยโรคเกิดจากอุตุโรคเกิดจากอาหารก็ดูความเหมาะสมของอุตุแล้วอาหารก็ใช้สติระงับความโลภแค่นั้นแหละสามารถที่จะต่อสู้กับโรคได้แต่ถ้ากรรมกุศลกรรมก็ทำแล้วจิตก็ใช้สมาธิในการดูแลรักษาแล้วจิตแพทย์ก็ช่วยแล้วแล้วก็อุตุก็พยายามเอาแอร์เอาพัดลมมาช่วยแล้วแต่มันยังเป็นอีกจะทำยังไงก็ยังมีพระปริตพระปริตก็คือโพชฌงค์ปริตหรือคิริมานนทสูตรปริตแปลว่าอะไรปริตแปลว่าป้องกันอุปมาเหมือนกับโล่ไว้ป้องกันตัวศีลเหมือนกับเสื้อเกราะที่ป้องกันไม่ให้อันตรายเข้ามาสมาธิเป็นเกราะป้องกันใจไม่ให้นิวรณ์เข้าไปทำลายเพราะฉะนั้นพระปริตที่พุทธองค์ได้ตัดไว้ให้เปรียบเสมือนกับโล่ที่คอยป้องกันไม่ให้ลูกศรนะพุ่งเข้าใส่ตัวเองแต่ถ้ามีศีลด้วยก็จะป้องกันทั้งขันทั้งร่างกายทั้งหมดแต่ถ้ามีสมาธิป้องกันจิตใจไม่ให้ลูกศรคือนิวรณ์ทั้ง5เข้าทะลุทะลวงได้เพราะฉะนั้นพระปริตธรรมซึ่งเป็นพุทธโอสถรักษาไข้ได้จริงหรือโรคเกิดจากกายโรคเกิดจากใจโรคะเข้าใจความหมายคำว่าโรคก่อนโรคะแปลว่าเสียดแทงมาจากรุชะบวกด้วยนะเอาอุเป็นโอแล้วก็เอาชะเป็นคะก็เป็นโรคะคำศัพท์นี้ถ้าโรคทางกายก็เสียดแทงกายถ้าโรคทางใจก็เสียดแทงใจโรคทางกายเนี่ยนะเวลาเราเจ็บป่วยเดี๋ยวก็เจ็บตรงนู้นแป๊บๆเจ็บตรงนี้แป๊บๆเหมือนก็ถูกทิ่มถูกอะไรโรคทางกายก็เห็นชัดโรคทางใจล่ะโรคทางใจเราก็เห็นชัดเหมือนกันถูกคำของคนนู้นเนี่ยเสียดแทงใจนะถูกคำเหน็บแนมเสียดแทงใจถูกตัณหาเสียดแทงใจถูกโทสะเสียดแทงใจโรคทางใจคือกิเลสโรคทางกายนั้นก็เกิดมาจากนะเชื้อโรคต่างๆเพราะฉะนั้นโรคทั้งสองนี้เราจะทำยังไงจะเป็นโรคทางกายก็ใช้ส่วนหนึ่งวิชาการใช้ปัญญานะใช้ปัญญาคือวิชาการแพทย์สมัยใหม่แล้วก็ใช้ธรรมะที่เป็นกุศลที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้กุศลังแปลว่าไม่มีโรคกุศละคำนี้กุศละกับอนามัยความหมายเหมือนกันอนามัยก็แปลว่าไม่มีโรคกุศละก็แปลว่าไม่มีโรคแต่กุศลคำนี้โดยมากจะหมายถึงโรคทางใจได้แก่กิเลสแต่อนามัยล่ะอนามัยนั้นก็โรคทั้งทางกายทั้งทางใจแต่อนามัยนี้นะเวลาพูดถึงเราจะนึกถึงโรคทางกายไม่เกิดมีอนามัยอนามยังเตท่านสบายดีไหมนะเวลาถามพระนะอนามยังเตกัลลังนุโคนะก็คือท่านสบายดีหรือนะก็คืออนามัยเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะเป็นการถามหรือถ้าไม่ถามว่าอนามัยไหมก็กุศลังเอาโซกุศลังก็คือสบายดีไหมแต่กุศลังเรานึกถึงกุศลอกุศลแต่ภาษาบาลีเนี่ยกุศลังเนี่ยกุศลคือไม่มีโรคแล้วพระองค์ก็จะแยกโรคสองอย่างโรคทางกายและ
โรคทางใจเพราะคำถามว่าสบายดีไหมใช้คำว่ากุสลังเตอนามยังท่านสบายดีไหมนะก็คำถามถึงสารทุกข์สุขดิบเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพุทธมนต์ซึ่งเป็นทิพโอสถก็จะช่วยได้โดยเฉพาะบทสวดต่างๆเนี่ยจะเป็นพ่อชงคสูตรหรือคิริมานุสูตรพ่อชงคสูตรเป็นพุทธมนต์พุทธโอสถที่สามารถโรคทางรักษาโรคทางกายและทางใจโรคทางกายสำหรับพ่อชงคสูตรคนคนนั้นต้องเคยศึกษาธรรมะมาก่อนถ้าธรรมะไม่ถึงคือฟังโพชฌงค์โคสติสังฆาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัทธิฟังก็ฟังดีจิตก็เป็นกุศลแต่ทำไมมันไม่หายเพราะเราไม่สามารถน้อมใจไปตามได้ในสมัยก่อนพ่อชงคสูตรนี้เวลาพุทธองค์ป่วยภิกษุก็มาสวดให้ฟังเวลาภิกษุป่วยพุทธองค์ก็สวดให้ฟังคนป่วยไม่ต้องสวดแต่คนที่จะฟังสวดได้เนี่ยคือคนที่น้อมใจไปตามจึงจะได้ผลแต่ถ้าฟังพระท่านสวดเอ๊ะนิมนต์พระมาสวดโพชฌงค์แล้วคนไข้ก็ยังนอนเฉยหรือว่ามนต์ไม่ขลังไม่ใช่ไม่ขลังหรอกพระเองก็แปลไม่ออกคนฟังก็แปลไม่ออกพลังมันก็ไม่เกิดคือฟังแล้วเข้าใจโพชฌงค์โคสติสังฆาโตคำว่าสติเนี่ยมีสติระลึกรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาจิตใจมันมีกำลังเป็นสติพละธรรมานังวิจโยตถาก็คือมีปัญญาในการพิจารณาเอโลกนี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรอ้อโลกก็เกิดขึ้นจากสมุฏฐานทั้ง4จากสมุฏฐานดีถ้าเกิดจากกรรมเราทำกุศลกรรมถ้าเกิดจากจิตเราก็รักษาจิตถ้าเกิดจากอุตุเราก็ดูแลปรับปรุงอากาศถ้าเกิดจากอาหารก็พยายามห้ามจิตโรคมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้การที่พิจารณาธรรมต่างๆก็คือไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องโรคกำลังเกิดขึ้นแล้วเอาจิตมาพิจารณาธรรมก็ทำให้โรคเนี่ยหายได้เราแต่เวลาเราฟังพระท่านสวดโพชฌงค์กสูตรเนี่ยเราไม่สามารถน้อมใจไปแล้วเข้าใจความหมายได้เลยเพราะฉะนั้นพุทธมนต์บทโพชฌงค์จึงไม่มีพลังรักษาได้ถ้าอยากรักษาทำยังไงตนเองต้องสวดให้ได้แล้วก็แปลให้ได้เวลาไม่สบายแล้วมีผู้อื่นมาสวดให้ฟังแล้วก็น้อมใจไปตามเฉยๆได้นั่นแหละจึงจะหายสำหรับโพชฌงคสูตรแต่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระสวดไปก็เหนื่อยเปล่าแต่ถามว่าไม่เหนื่อยเปล่าเราก็ได้บุญนั่นแหละแต่บุญยังไม่พอที่จะทำให้หายทันทีเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้หายทันทีผู้ป่วยต้องเคยสวดโพชฌงคสูตรมาก่อนต้องเข้าใจความหมายของโพชฌงค์7ประการมาก่อนถ้าไม่เคยสวดไม่เคยฟังแล้วก็ใจน้อมไปตามไม่ได้เพียงแค่โอท่านคงจะสวดให้หายเร็วๆโพชฌงค์โคสติสังฆาโตโอ้จบเร็วจริงๆจบเร็วขนาดไหนก็รักษาไม่ได้อาตมาเคยไปสวดนะแถวเทเวศอาโยมอาตมาโยมอายุเท่าไหร่98อ่ะเดี๋ยวอาตมาสวดให้ฟัง98จบถ้าอาตมาสวดไหวก็หายสวดไปโพชฌงค์โคสติสังฆาโตสวดไปได้20จบโยมหมดแรงแล้วท่านโยมเข้าใจพรุ่งนี้โยมก็จะตายแล้วจริงๆกันนะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยไป 5-6 ปีเป็นโรคมะเร็งระบาดสวดไม่ไหวได้แค่20จบแต่โยมก็ดีใจจนน้ำตาไหลตี2บอกว่าไปแล้วนะก็คือบอกโยมสวดตามอายุเนี่ยถ้าสวดตามอายุโยมคนนี้เนี่ยสวดแปลได้ด้วยนะแล้วก็น้อมใจตามไปได้ด้วยแล้วก็อยู่มาได้เป็นโรคมะเร็งระยะ3เนี่ยอยู่มาได้ตั้งเกือบ10ปีแต่วันสุดท้ายนิมนต์อาตมาไปสวดตามอายุนะ90ปีถ้าสวดไหวโยมก็รอดถ้าสวดไม่ไหวโยมก็ไม่รอดนะโยมก็คนไข้ก็หัวเราะอยู่ก็สวดได้แค่20จบอาตมาหมดแรงโยมสวดต่อไม่ไหวแล้วคืนนั้นตี2ก็ไปจริงๆนะเพราะนั้นก็เรื่องตรงนี้เนี่ยก็คือจริงๆคนป่วยเนี่ยถ้าเข้าใจความหมายจะทำใจได้นะโพชฌงค์และอีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมะที่บอกว่ารักษาโรคได้เนี่ยฟังแล้วเข้าใจพอเข้าใจแล้วเกิดอะไรขึ้นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอรู้เข้าใจแล้วตื่นแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองพอฟังแล้วเกิดอะไรขึ้นเบิกบานเพราะเมื่อฟังแล้วก็จะรู้เข้าใจแล้วก็ตื่นไม่หลงไหลแล้วมีสติและหลังจากนั้นก็เบิกบานไอ้ตัวเบิกบานนั่นแหละช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสนะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วไม่เข้าใจความหมายเอ๊ะท่านสวดเมื่อกี้สวดอะไรไปก็ไม่รู้เข้าใจก็ไม่เข้าใจ
พิจารณาตามก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้พลังให้เป็นพุทธมนต์ที่รักษาโอสถทั้งทางกายและทางใจโพชฌงค์นั้นเราต้องสวดได้ต้องเข้าใจความหมายจึงจะมีพลังเพราะผู้สวดโดยมากสวดให้ฟังจบ 1-2 จบเท่านั้นเองสวดจบ 1-2 จบอย่าว่าแต่น้อมใจไปตามเลยบางทียังฟังไม่ทันเท่าไหร่เลยจบไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นพลังจึงไม่เกิดนะใครอยากจะทดลองก็คือสวดให้ได้สวดให้ได้และคำความหมายหรือคำแปลเนี่ยนะแต่ละคำมีความหมายยังไงคำแปลยังไงศึกษาให้เข้าใจเวลาไม่สบายให้คนอื่นมาสวดให้อันนี้ก็ได้นะแล้วก็รักษาทั้งโรคทางกายและโรคทางใจได้สองอย่างบทสั้นๆแต่ถ้าบทนี้มันสั้นไปพิจารณาตามไม่ทันมีพระสูตรสูตรหนึ่งคือคิริมานนทสูตรคิริมานนทสูตรนี้ผู้ป่วยนะฟังถึงไม่เคยฟังมาก่อนก็ตามแต่ถ้าผู้สวดนั้นสวดแปลให้ฟังด้วยอธิบายด้วยสวดแปลให้ฟังด้วยอธิบายด้วยคิริมานนทสูตรก็มีพลังแต่ก่อนที่คิริมานนทสูตรจะมีพลังเนี่ยผู้ฟังต้องประกอบด้วยองค์3 1ไม่เคยทำอนันตริยกรรมทั้ง5 2ไม่มีความเห็นผิดคือไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็3มีความเชื่อในอำนาจของพระปริตผู้ฟังต้องมี3อย่างนี้แต่บางคนเนี่ยไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อว่าพระจะมาสวดได้แล้วมีพลังหรอกแต่นิมนต์มาก็นิมนต์มาเถอะนะขัดใจญาติแต่ไม่เชื่อพอไม่เชื่อแล้วพลังมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้น1ตนเองต้องไม่เคยทําอนันตริยกรรมทั้ง5 2ต้องไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ3ต้องมีความเชื่อ3อย่างนี้ครบสําหรับผู้ฟังมีพลังแน่และส่วนผู้สวดล่ะผู้สวดต้องสาธยายอย่างไม่ผิดอักขระนะเช่นอเสวนาจะบาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตมังเสียงอ่อนเสียงแข็งเสียงสูงเสียงต่ำเสียงกดเสียงปล่อยภาษาบาลีนี่เสียงไม่เหมือนชาวบ้านถ้าอ่านตามแถวตรงเป็นฐานเสียงมี6ฐานถ้าเสียงขึ้นเสียงลงเสียงกดเสียงปล่อยเรียกว่าโทนเสียงมีอยู่10เสียงเช่นกะเกือเกือเกือเงะจะจะเยื้อเยื้อเนี่ยนั่นก็คือแต่ละเสียงเนี่ยออกให้ชัดเจนถ้าออกชัดเจนและสวดอย่างถูกอักขระวิธีเนี่ยเป็นประเด็นแรกที่จะทำให้การสวดนั้นมีพลังและสวดถูกแล้วมีพลังหรือยังยังทุกตัวอักษรต้องแปลได้อเสวนาการไม่ครบจะพาลานังซึ่งคนผ่านอเสวนาจะพาลานังการไม่ครบคนผ่านปันฑิตานันจะเสวนาการครบบัณฑิตบูชาจะปูชนียานังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเอตมังกลมุตตมังนี้เป็นมงคลอันอุดมคือได้ทั้งบาลีทั้งคำแปลเข้าใจความหมายนี่คือสำหรับผู้สวดประเด็นที่สองประเด็นที่สามต้องมีเมตตาแก่ผู้ฟังถ้าสวดแล้วคนป่วยเนี่ยฐานะดีน่าจะถวายสัก1,000หรือ2,000ถ้าหวังอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องหวังหรอกมีพลังไม่มีพลังโยมถวายหรือไม่ถวายไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่มีจิตเมตตาว่าขอผู้ป่วยที่ฟังอยู่จงหายจากโรคโดยเร็วอันนี้คือมีจิตเมตตานะไม่ใช่ว่าโยมคนป่วยเนี่ยฐานะไม่ดีอ่ะสวดไปงั้นแหละไม่มีจิตเมตตาพลังไม่เกิดเพราะนั้นผู้ที่สวดให้คนอื่นฟังเนี่ยที่สำคัญที่สุดต้องสร้างพลังเมตตาให้เกิดในใจนะ 1. สวดถูกอักขระวิธี 2. เข้าใจความหมายทุกตัวอักษรที่ตนเองสวดไป 3. ไม่หวังลาภสักการะคือมีจิตเมตตาต่อผู้ฟังถ้าผู้สวดมีคุณสมบัติครบ3ประการสามารถที่จะทำให้พุทธมนต์นั้นศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ทันทีอันนี้ก็คือทดลองทำดูได้นะใครอยากจะทดลองได้ตมาเคยทดลองตอนอยู่ตามชนบททดลองสวดคิริมานนท์สวดฝึกสวดเนี่ยใช้เวลา2เดือนสวดทุกวันแต่ละคำแปลว่ายังไงนะตั้งแต่เอวเมสุตังเอกังสัมปยังพระกวาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยสวดจนคล่องแปลทุกตัวอักษรแล้วโยมบอกไม่ต้องนิมนต์รู้ว่าตรงไหนมีคนป่วยขึ้นไปสวดให้ฟังสวดให้ฟังเอาท่านโยมไม่ได้เตรียมซองบอกไม่ต้องถวายโยมน้ำแก้วเดียวก็พอแล้วในที่สุดเนี่ยคนป่วยที่นอนอยู่หลังจากฝึกมา2เดือนแล้วก็สวดวันหลังคนป่วยก็ลุกได้นะก็ลองดู2คน3คนก็ได้ผลแต่เนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาและอีกหนึ่งก็คือสวดบทนี้ต้องใช้กำลังพอสมควรเพราะใช้ระยะเวลาในการสวดอย่างน้อย45นาทีเมื่อสวดเสร็จแล้วทำอะไรต่อ
อธิบายเนื้อหาทั้งหมดให้เขาฟังอีกครั้งหนึ่งพอเขาเข้าใจเนี่ยทุกรายที่ไปอธิบายให้ฟังที่ฟังได้คุยได้รู้เรื่องเนี่ยคนป่วยจะเกิดปีติโสมนัสดีอกดีใจแล้วก็คือคุยเกี่ยวกับเรื่องของกิริมานนสูตรเนี่ยคนป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะเข้าใจชีวิตแล้วก็ยอมรับแล้วก็มีสุขในการสู่ในการฟังนะในการสนทนาธรรมะก็ดีมีความสุขในการที่พระมาสวดให้ฟรีๆก็ดีมีความสุขในการที่พระมาเยี่ยมถึงที่ก็ดีความสุขใจเหล่านี้รักษาคนป่วยได้ทดลองแล้วได้ผลแต่อย่างน้อยพระต้องใช้เวลาฝึกอย่างน้อย2เดือนคือ1ไม่ได้หวังลาภสักการะใดทั้งสิ้น2สวดอย่างถูกอักขระวิธีสวดให้ขึ้นใจแล้วทุกคําเข้าใจความหมายทั้งหมดอันนี้คือถ้าทําก็ได้ผลเพราะฉะนั้นถ้าพยาบาลท่านใดอยากจะเอาไปใช้กับคนไข้ก็นะลองมาสมัครดูนะแต่มาจะให้วิธีไปสวดรักษาคนไข้เอากิริมานนท์นั่นแหละเปิดทุกวันทุกวันวันเปิดที่ห้องรักษานั่นแหละเปิดไปสวดไปตามสวดตามไปแล้วคือมีจิตคิดจะช่วยผู้ป่วยจริงๆพลังมันเกิดนะแล้วก็เอาเนื้อหาจากกิริมานนทสูตรนั่นแหละมาพูดให้คนป่วยฟังคือในร่างกายของเรามีอะไรบ้างธาตุดินก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกธาตุน้ำก็มีดีเสลต์น้องเลือดในทุกที่ที่มีร่างกายของเราตาก็มีจักขุโลโคโรคที่เกิดจากสุหูก็มีโสตโลโคโรคที่เกิดทางหูจมูกก็นาสิกะโลโทโรคที่เกิดทางนาสิกก็คือทุกสัดส่วนของร่างกายเป็นรังแห่งโรค96ชนิดมีหัวมีศีรษะก็ศีรษะโรโคโรคปวดศีรษะมีอะไรก็มีโรคตรงนั้นแหละเป็นรังแห่งโรคอ้าวแล้วทำไมมันไม่แสดงอาการออกเพราะยังไม่ได้เหตุปัจจัยคือกรรมจิตตุอาหารถ้ามันได้เหตุปัจจัยพร้อมถ้ากรรมส่งผลอยู่ๆก็ป่วยทันทีหรือไม่มีกรรมจิตผิดปกติเช่นคนมาแย่ให้โกรธพอโกรธปุ๊บโรคขึ้นเลยหรืออุตุอยู่ๆอากาศร้อนแล้ววันนี้เย็นลงทันทีก็ไปได้อีกหรืออาหารทานอาหารผิดก็เป็นโรคได้อีกเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้ก็คือโรคที่เกิดจากสาเหตุต่างๆนั้นก็สามารถที่จะใช้พุทธมนต์ในการที่จะรักษาได้แต่จะใช้เนี่ยนอกจากไปเรียนพยาบาลมา 4-5 ปีแล้วต้องมาเรียนพุทธมนต์อีก2เดือนต้องมาท่องให้ขึ้นใจเข้าใจความหมายแล้วก็มีเมตตากับผู้ที่ตนเองจะรักษาถ้าทำได้ครบ2เดือนเห็นผลนะใครอยากจะเป็นอาสาสมัครพยาบาลท่านใดอยากเป็นอาสาสมัครก็มาติดต่อโยมอรุณีนะโยมอรุณีจะได้ทำทดลองดูว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลนะมาติดต่อดูอาตมาจะให้ชีตแล้วก็บอกวิธีไปทำให้2เดือนเท่านั้นแหละนะไปลองกับใครลองกับญาติตัวเองก่อนญาติที่ป่วยอดอดแอดแอดที่ไม่ค่อยจะลุกเดินเหินไหวเนี่ยอย่าไปเอาคนอื่นก่อนเอากับญาติเพราะอะไรอยู่กับญาติในใกล้ชิดกันสวดให้ฟังทุกวัน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 สวดให้ฟังไปอธิบายไปสวดให้ฟังไปอธิบายไปในที่สุดเนี่ยเรียกว่าพลังเมตตามันก็จะเกิดจริงๆได้ทั้งความหมายนะฮะอันนี้ก็พุทธโอสถหรือพุทธมนต์รักษาได้จริงแต่ต้องทำให้ขึ้นใจเพราะในขณะที่สวดจิตเป็นกุศลกุศลก็ดีอนามัยก็ดีคำศัพท์นี้แปลว่าไม่มีโรคและโรคก็แยกเป็น2ชนิดโรคทางร่างกายคือโรคที่เกิดจากสาเหตุคือไวรัสเชื้อราต่างๆและโรคทางจิตใจคือกิเลส10ประการมีโรคอยู่2อย่างแต่สำคัญที่สุดโรคทางใจนั่นแหละรักษาเถอะโรคทางกายเนี่ยมีหมอเยอะแยะคอยช่วยรักษาแต่โรคทางใจเนี่ยไม่มีหมอไหนที่จะช่วยรักษาต้องใช้พุทธมนต์หรือพุทธโอสถนี่แหละถ้าเป็นคนตรณีก็ฝึกให้ทานถ้าเป็นคนขี้โกรธนะชอบเบียดเบียนผู้อื่นก็ฝึกรักษาศีลถ้าเป็นคนหลงงมงายไหลไปตามกระแสก็ศึกฟังฝึกฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมโรคคือกิเลส10ประการหรือเป็นคนขี้สงสัยชอบถามอะไรบ่อยๆก็แก้โดยการสอบถามมากๆศึกษาธรรมะมากๆโรคขี้สงสัยก็จะหายเพราะฉะนั้นโรคนี่มาจากสมุฏฐานทั้งหลายอย่างเราจะแก้โรคนี้ได้อย่างไรโดยใช้พุทธมนต์คือธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมสาธุชนก็ได้น้อมนำเอาพุทธมนต์หรือพุทธโอสถคือธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยรักษาโรคทางกายและก็รักษาโรคทางใจที่เกิดขึ้นจงโรคทั้งปวงสัพพะโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่าน
สุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพลังพร4ประการคืออายุยืน